จ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้านะคะเดี๋ยวเนี้ยพาเข้าสวนอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะวันหยุดนะคะรู้สึกเรียวปากจ้านะคะอยากจะไปเก็บแอปเปิ้ลจ้านะคะมากินกับพริกน้ำปลาจ้าทุกคนจ้านะคะสภาพแย่มากเลยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันหยุดทั้งทีไม่ต้องอะไรมากมายจ้านะคะไปจ้าทุกคนจ้านะคะแอปเปิ้ลดูสภาพของต้นแอปเปิ้ลของฉันนะถ้าดูจ้านะลูกใหญ่ๆดิฉันได้เก็บไปเกือบหมดแล้วจ้านะคะแต่ว่าเหลือแต่ลูกเล็กๆจ้านะคะดูจ้านะคะนี่ขนาดบอกว่าเก็บไปเกือบหมดแล้วแต่ดูสภาพเอาเองจ้าทุกคนจ้านะคะนี่นะคะก็ความหนาวจ้าความหนาวทำให้พวกเขาเป็นแบบนี้นะคะดูจ้าทุกคนจ้าดูดิฉันทานไม่หมดหรอกจ้าก็เลยปล่อยให้เขาเหี่ยวแล้วก็เสียนะคะไปแบบนี้นะคะก็นะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็น่าจะแข็งข้างในแล้วนะคะเป็นบางลูกเนาะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะเอาเก็บไปกินกับพริกน้ำปลาสักหน่อยนะคะเพราะว่าผัดเนี้ยจะออกเปรี้ยวหวานจ้านะคะอร่อยกินแทนให้หลายๆกินแทนมะม่วงได้จ้านะคะไปจ้าทุกคนจ้านะคะเก็บไปจ้านะคะนี่เห็นไหมเหี่ยวเลยจ้านะคะดูยังอยู่เต็มต้นเลยจ้าทุกคนจ้าดูจ้านะคะแต่ก็ลูกเล็กๆจ้านะคะเพราะลูกใหญ่ๆดิฉันได้เลือกไปแล้วนะคะดิฉันได้เลือกเก็บไปไว้แล้วนะคะส่วนที่เหลือบนต้นนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเรากินไม่ทันไงเรารู้ว่าเรากินไม่ทันกินไม่หมดเราก็เลยนี่ค่ะจ้านะคะนี่จ้าทุกคนพริกน้ำปลาของดิฉันนะคะเอ๊ะเราจะเรียกว่าพริกน้ำปลาหรือว่าพริกน้ำปลาดีอ่ะพอดิฉันใส่น้ำปลาไปด้วยจากข้าวคั่วนิดหน่อยนะเอามาอวดจ้านะคะอวดนิดนึงเผื่อจะเรียกน้ำย่อยใครหลายๆคนได้จ้านะคะดูจากพริกน้ำปลาที่ดิฉันทำเพื่อทานกับแอปเปิ้ลที่ไปเก็บมาเมื่อสักพักจ้านะคะดิฉันเก็บมาถังหนึ่งจ้ะทุกคนจ้ะนะคะเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากเพราะดิฉันคิดว่าแอปเปิ้ลที่อยู่บนต้นน้ำมันแข็งเริ่มจะแข็งแล้วเพราะอากาศหนาวนะคะแต่ว่าผิดคาดจ้ะทุกคนจ้ะแอปเปิ้ลไม่แข็งจ้ะนะแอปเปิ้ลยังมีสภาพดีนะคะดิฉันก็เลยเก็บมาถังหนึ่งจ้ะดูนี่จ้ะทุกคนจ้ะนะคะอร่อยจ้ะเหมือนกินมะม่วงเลยนะคะแทนมะม่วงได้จ้ะนะคะแอปเปิ้ลจ้ะรสเปรี้ยวหวานจากพันธุ์นี้นะคะน้ำจิ้มย้อยๆทุกคนจ้ะตายแล้วนะ น้ำลายฉันไหลเป็นทางเลยจ้ะนะคะคนทานด้วยกันจ้ะนะคะก็ทานได้ไม่เยอะหรอกจ้ะนะคะที่เหลือก็เอามาทำสิ่งนี้จ้ะนะคะเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลมูสจะเอาไว้ทานกับขนมปังเนาะนะคะก็เหมือนที่บอกแล้วจ้ะว่าสาวดีลำเก็บมาถังนึงจ้ะนะคะทานเข้าไปกับพริกน้ำปลาก็ประมาณ 4-5 ลูกนะคะที่เหลือก็เอามาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ทำสิ่งนี้ไว้ทานกับขนมปังค่ะ